ขณะที่คุณเศรษฐาช่วงเช้าที่ผ่านมาตอน 8:15 นาทีเจ้าหน้าที่เข้ามาเอารถเอาผาดสีดำทะเบียน 8 กผ 1127 กรุงเทพมหานครซึ่งคันนี้เพิ่งซื้อเป็นรถส่วนตัวคุณเศรษฐาที่ซื้อเป็นรถคู่แฝดจำได้ไหมค่ะเอามาใช้ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงและปฏิบัติราชการขณะดำรงตำแหน่งนายกมาออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับตัวชมแล้วก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ขนของบางส่วนจากรถประจำตำแหน่งของคุณเศรษฐาที่จอดอยู่ในทำเนียบรัฐบาลขึ้นรถส่วนตัวของคุณเศรษฐาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจากนั้นช่วงประมาณสัก 8:50 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายกองสถานที่ยานพาหนะรักษาความปลอดภัยของทำเนียบรัฐบาลได้เข้าไปตรวจสอบรถยนต์เล็กซัสทะเบียนส.เสือรอเรือ 30 กรุงเทพซึ่งคันนี้จะเป็นรถประจำตำแหน่งของท่านนายก อดีตนายกเศรษฐาทวีสินเพื่อที่จะส่งมอบรถประจำตำแหน่งคืนนะคะรถคันนี้ถ้าดูเลขไมล์เนี่ย 13,063 กิโลเมตรซึ่งจากนี้เจ้าหน้าที่จากกองฝ่ายสถานที่จะนำรถประจำตำแหน่งของอดีตนายกเศรษฐาไปเก็บที่บ้านพิษณุโลกซึ่งก็จะเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนรถประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังไม่ทราบนะคะว่าจะใช่เล็กซัสคันนี้คือท่านจะใช้ต่อหรือเปล่าหรือท่านจะกลับไปใช้รถ Mercedes-Benz หมายเลขทะเบียน 4 กไก่ตเต่า 29 กรุงเทพวันนี้ได้มีการยกเลิกการเตรียมพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนะครับคือเดิมเนี่ยมีกำหนดจะเยือนทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการวันนี้นะคะซึ่งก็ปรากฏว่ายกเลิกค่ะรวมถึงงดจัดทุกกิจกรรมจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ในเวลาบ่าย 2 โมงวันนี้เดี๋ยววันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดรักษาการค่ะที่คุณภูมิธรรมซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นรักษาการนายกเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมเป็นประธานเดี๋ยวรอดูบ่าย 2ว่าจะมีการวางกรอบการทำงานการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มันยังค้างอยู่เนี่ยจะดำเนินการกันอย่างไรท่านผู้ชมคือประเด็นที่มีการอ้างอิงว่าคำวินิจฉัยสามนูนเป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กรเรานึกย้อนกลับไปคดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยสามนูนก็ปรากฏในคำวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงมันฟังเป็นที่ยุติแล้วตั้งแต่คำวินิจฉัยให้หยุดการกระทำเมื่อมกราต้นปีข้อเท็จจริงยุติแล้วตามนั้นก็คือเข้าข่ายล้มล้างการปกครองกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็ให้ยุบพรรคก้าวไกลโดยที่วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงยุติไปแล้วตั้งแต่คำวินิจฉัยเดิมกรณีคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้มีคำวินิจฉัยมีรายละเอียดอย่างที่บอกไปซึ่งอันนี้ก็ต้องตามดูเพราะในรายละเอียดเนี่ยโอ้โหก็มีความเป็นไปได้สูงอ่ะใช่แล้วก็ถ้ายึดตามที่สามนูนบักจะบอกตลอดมาคือข้อยุติข้อเท็จจริงยุติแล้วค่ะเรื่องข้อที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค่ะข้อที่สองเรื่องการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะและผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุถ้าศาลฎีกาพิพากษาก็แปลว่าตัดสินการเมืองตลอดชีวิตเลยประหารชีวิตทางการเมืองนั่นแหละที่เขาเรียกกันอันนี้ก็มาคู่ขนานนะครับทุกผู้ชมค่อยๆไล่กันไปทีนี้กลับมาว่ากันต่อในคำวินิจฉัยเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่หลายข้อเป็นต้นว่ามีคำวินิจฉัยที่ใช้คำว่าวินยูชนวินยูชนพึงรู้ใช่ไหมน้องใบค่ะปรากฏอยู่หลายท่อนในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำว่าวินยูชนเนี่ยเป็นคำนามหมายถึงบุคคลซึ่งรู้ผิดรู้ชอบตามปกตินี่คือวินยูชนความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เขาว่าประจักษ์เป็นคำอะไรเนี่ยน้องใบเป็นคำวิเศษค่ะเป็นคำวิเศษแปลว่าปรากฏชัดอาจจะเป็นทางตาหรือทางใจก็ได้เช่นประจักษ์แก่ตาประจักษ์แก่ใจและสุดท้ายคำว่าจริยธรรมเป็นคำนามค่ะแปลว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมนี่เป็นสามคำเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปเพราะยังมีเวลาอยู่ตอนนี้อันนี้เข้ามาตลอดเลยเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงถ้าผู้ชมคิดเห็นกันยังไงกับเรื่องนี้อย่าไปไหนกรุณาแสดงความเห็นเข้ามาไม่ใช่แสดงความเห็น ผมค่อยๆไล่นะพรรคชาติไทยพัฒนาเรียกประชุมเป็นพิเศษศุกร์นี้ก่อนโหวตเลือกนายกก็หมายความว่าจะประชุมพรรคกันตอนเช้าชาติไทยพัฒนาของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาขณะที่ประชาธิปัตย์หัวหน้าประชาธิปัตย์เฉลิมชัยศรีอ่อนเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคบ่ายวันนี้ค่ะประชาธิปัตย์เกี่ยวอะไรหรือจะมีความเคลื่อนไหวที่จะถูกดึงหรือถูกเสนอตัวเข้าไปร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยเอาเนี่ยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าประชาธิปัตย์เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ชั้น3ตึก100 ปีเสนีปราโมชบ่ายโมงวันนี้น้องไบรท์ค่ะนี่ค่อยๆไล่ล่าสุดก่อนมีข่าวนี้เหรอเพื่อไทยถกสสพรรคขอมติส่งชื่อนายกหลังเสียงหนุนองค์อิงแพทองทานถึงแม้วงหารือจันทร์สองล่าจะเคาะคุณชัยเกษมนิติสิริก็ตามทีขณะที่คุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคคาดว่าจะได้ความชัดเจนหลังประชุมกรรมการบริหารพรรคบ่ายนี้ตกลงประชุมบ่ายเหรอไม่ใช่เช้าเหรอนี่เป็นภาพช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวขออ่านก่อนมีอยู่สองข้อแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวมีประเด็นอะไรขณะเดียวกันเพื่อไทยก็เล็งแก้รัฐธรรมนูญด้วยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญฟันเศรษฐาพ้นนายกครูมานิตสังพุ่มสสจุรินทร์เพื่อไทยบอกตกใจที่ศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนคุณเศรษฐาออกจากตำแหน่งนายกเพราะมันไม่มีสัญญาณใดๆถ้ามีสัญญาณพวกเราก็คงมีอะไรให้ติดตามบ้างขณะนั่งในห้องประชุมสภาอย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยเลยทุกพรรคการเมืองก็มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันค่ะว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราที่เป็นสสรู้สึกว่าบ้านเมืองต่อจากนี้ไปเรื่องการบริหารจัดการจะดำเนินการกันอย่างไรเพราะว่าในพรรคร่วมเองก็ชื่นชมการทำงานของนายกเศรษฐาด้วยความเป็นคนขยันแต่ในภาคการเมืองท่านอาจจะยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าท่านมาจากภาคธุรกิจแล้วยังไงต่อคำถามก็คือคุณเศรษฐาถูกวางยาไหมครูมานิตบอกว่าไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนั้นแต่ก็พยายามรับฟังว่าเหตุการณ์ทำไมมันถึงรุนแรงขนาดนี้ยืนยันว่า1 ปีที่ผ่านมาของคุณเศรษฐาเขาไม่ได้คิดเรื่องคอร์รัปชันหรือสิ่งที่ไม่ดีต่อบ้านเมืองและถามว่าเนี่ยที่ผ่านมาถ้าดูสถิติ3 คนแล้วนะอดีตนายกของทางเพื่อไทยถูกตัดสิทธิ์หลังจากนี้จะมีการวางเกมอย่างไรกับนายกคนที่4ของพรรคครูมานิตบอกว่าจากที่คุยกันปัญหาที่เกิดขึ้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาสังคายนารัฐธรรมนูญค่ะต้องสังคายนารัฐธรรมนูญต้องดูว่าอะไรควรแก้หรือไม่ควรแก้เพราะว่าสภาเป็นศูนย์รวมของประชาชนแต่จู่ๆตัวแทนของประชาชนโดนทำลายโดยใช้คำว่านามธรรมถือว่ารุนแรงไปแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนก็คิดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเขาคิดมาก่อนคิดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเขาคิดมาก่อนค่ะขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปพรรคเพื่อไทยถกสสพรรคขอมติส่งชื่อนายกปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่สสหนุนอุ้งแพทองทานนะแม้ว่าวงหารือบ้านจันทร์สองราชจะข้อชัยเกษมก็ตามทีมีรายละเอียดในต้องไปลองดูสักนิดหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยเช้านี้นัดประชุมสสนะคะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานการประชุมก็จะมีทั้งสสแล้วก็รักษาการรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงประเด็นการหารือก็คือจะคุยกันถึงบุคคลที่พรรคจะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะตอนนี้แคนดิเดตของทางเพื่อไทยก็จะเหลืออยู่2 ท่านคือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแล้วก็คุณชัยเกษมนิติสิริทีนี้มันมีกระแสข่าวออกมาอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อวานนี้เกิดวงหารือขึ้นที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็มีการเคาะชื่อคุณเกษมออกมาแล้วปรากฏว่าตามรายงานบอกเช้านี้ที่สสของเพื่อไทยประชุมกันเนี่ยค่ะส่วนใหญ่สนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งนะคะดังนั้นวันนี้ในที่ประชุมจะมีการเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะเริ่มประชุมเมื่อช่วง 9 โมงที่ผ่านมาคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์สื่อค่ะบอกเมื่อวานที่หารือกันที่จันทร์สองล่าเนี่ยบ้านจันทร์สองล่ามีการคุยกันแต่คุณสรวงศ์ไม่ได้อยู่ในวงนั้นส่วนตัวมองว่าถึงแม้มันจะเป็นข่าวออกไปแล้วว่าเคาะชื่อคุณชัยเกษมแต่ก็ยังคงจะต้องมีการคุยกันแล้วก็ต้องรอการประชุมสรุปของกรรมการบริหารพรรคช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนแน่นอนมีคำถามส.ส.สนับสนุนชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชิงตำแหน่งนายกคุณสรวงศ์บอกแคนดิเดตเรามี2คนที่เหลืออยู่ในพรรคก็ดูตามความเหมาะสมเดี๋ยวจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคหลังจากที่ประชุมส.ส.เสร็จนักข่าวก็เลยถามค่ะว่ามติของส.ส.มันจะสู้มติกรรมการบริหารพรรคได้ไหมคุณสรวงศ์บอกแน่นอนมติของกรรมการบริหารพรรคต้องฟังมติของส.ส.ต้องผ่านอีกทีนึงเดี๋ยวก็จะมีการคุยกันค่ะจะยกเหตุผลทั้งหมดคุยกันก็น่าจะได้ข้อสรุปช่วงบ่ายวันนี้อ้าวนี่ก็จะกลายเป็นว่าเกิดส.ส.อยากให้คุณแพทองธารสิก็เท่ากับว่าแคนดิเดตของทางเพื่อไทยยังไม่นิ่งนะคะไหนฟังเสียงมีไหมคุณสรวงศ์เทียนทองเป็นยังไงไม่มีเหรอแปลว่ายังไม่นิ่งถูกไหมใช่ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือยังไม่นิ่งว่าตกลงจะเป็นคุณชัยเกษมหรือว่าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งค่ะจะชัดเจนน่าจะบ่ายวันนี้ขนาดเดียวกันคือมันต้องมาวิเคราะห์กันสักหน่อยท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะต้องไปรู้ว่าคุณต้องไปคิดว่าคุณเศรษฐารู้ไหมหรือมีความมั่นใจขั้นสูงสุดคือฟังจากคุณเศรษฐาพูดเมื่อวานเนี่ยบอกไม่คิดอะไรจริงๆค่ะออกได้สองทางท่านบอกออกได้ทั้งสองทางค่ะน้องคิดว่าคาดไหมมติเนี่ยมัน54ค่ะ54แปลว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนไปเนี่ยตรงข้ามเลยนะไม่ใช่90นะค่ะเราต้องมาคิดกันต่อไปนักวิเคราะห์บางคนก็ออกมาบอกว่ายังไงคือวงในอาจจะรู้แล้วไม่บอกคุณเศรษฐาไหมบางคนบอกถ้าบอกอาจจะทำให้นายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งเนี่ยมีไม้ตายอีกไม้หนึ่งอันนี้มีคนเขาพูดกันนะเราก็ไม่รู้นะคือยุบสภาค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนอาวุธที่ท่านนายกมีอาวุธเดียวที่นายกรัฐมนตรีมีคือการยุบสภาถูกไหมทีนี้เราก็ไม่รู้อันนี้เขาวิเคราะห์กันแล้วก็เอามาวิเคราะห์ต่อแล้วถามถ่ายท่านผู้ชมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเนี่ยคือกรณีข้อที่หนึ่งรู้ก่อนได้ไหมข้อที่สองรู้ไหมข้อที่สามถ้ารู้ก่อนยุบไหมอันนี้คิดแบบการเมืองสุดๆเลยนะแต่ถ้าฟังจากคุณเศรษฐาเมื่อวานที่ออกมาให้สัมภาษณ์19นาทีเต็มเนี่ยฟังดูก็ไม่ได้มีลักษณะของการที่ตีโพยตีพายนะถ้ามองมุมหนึ่งเนี่ยเพียงแต่ว่าระมัดระวังในการที่จะพูดแม้กระทั่งการที่จะพูดถึงนายกคนต่อไปก็ยังระวังเลยใช่ไหมน้องไบร์ทท่านบอกว่าท่านไม่ขอคอมเมนต์เพราะว่าท่านก็จบลงหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วค่ะคือถ้ายุบสภามันจะเกิดอะไรขึ้นยุบสภาก็เกิดการเลือกตั้งไงค่ะถูกไหมแต่หมายถึงการยุบสภามันจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะใช่เพราะอำนาจที่จะยุบมันหมดทันทีเมื่ออ่านคำวินิจฉัยเสร็จค่ะเพราะมีผลทันทีคือพ้นทันทีรักษาการยังไม่ได้เลยถูกไหมน้องไบร์ทสมมติมันมีคนคิดกันไปต่างๆนานาไงการเมืองเนี่ยกรณีถ้ายุบสภาบางคนบอกก่อนหน้ามันมีประเด็นว่าเลือกตั้งซ่อมต้องเป็นสมาชิกพรรค90วันมันไม่เหมือนยุบสภายุบสภาเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคก่อนวันรับสมัครเนี่ยแค่30วันนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าก่อนหน้ามันมีคนเคยพูดว่ายังไงนะถ้าเกิดกรณีของการเลือกตั้งซ่อม90วันมันเกิดกรณีอย่างพิษณุโลกต้องไปสมัครก่อนถูกไหมน้องใบค่ะคิดในทางถ้าเป็นกรณีเลือกตั้งซ่อมกับกรณีของการยุบสภามันต่างยุบสภาเนี่ยประชาชนลงทันนึกออกใช่ไหมเพราะ30วันกฎหมายเขียนว่ายังไง เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาค่ะก็คือถ้ายุบสภาต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันนับถึงวันเลือกตั้งอันนี้มันต่างกันเอาละหยิบขึ้นมาพูดถึงเพราะมีคนวิเคราะห์กันมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะผ่านไปไหมค่ะหรือยังไงน้องว่าไงคือบางคนก็อาจจะมองว่าสมมุติว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านตัดสินใจยุบสภาก่อนที่เมื่อวานนี้ศาลจะอ่านคำวินิจฉัยใช่ไหมคะมันจะไปกระทบพรรคประชาชนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพรรคประชาชนถ้าดูตามกฎหมายเนี่ยค่ะคนที่จะลงสมัครเป็นส.ส.จะต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันไปจนถึงวันเลือกตั้งมันถึงไหมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงถ้า30วันเนี่ยถึงแต่ถ้าเกิดก่อนหน้ามันไม่รู้กันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไหนดูความคิดความเห็นสิถ้าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นนายกเขาไม่เอาเศรษฐาลงหรอกคืออะไรผมดูตรงนี้นิดนึงหยุดพึ่งเรื่องอดีตได้แล้วก็ก็มีการพูดจากันก่อนหน้าใช่ไหมเขาก็วิเคราะห์กันว่าอาวุธเดียวที่ท่านนายกมีเนี่ยค่ะคือการยุบสภาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีใครรู้ใจคุณเศรษฐาหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังไปทำงานอยู่เลยใช่แล้วก็คิวงานจริงๆปกติถ้ารู้ก็ไม่ควรจะไปใช่ไหมท่านก็ยังทำหน้าที่นายกอยู่อะค่ะยิ่งนักข่าวก็ถามท่านนะว่าแล้วดูแบบคิวงานท่านเนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ท่านต่างจังหวัดตลอดละที่น่ามีกรมอยุธยาด้วยนะคณะสัญจรท่านมั่นใจใช่ไหมท่านถึงลงตารางงานแบบนี้ท่านก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้ท่านยังทำหน้าที่นายกอยู่อะก็ต้องมีแผนงานไปข้างหน้าเป็นเรื่องปกติไหนดูสิ